โอเคครับกลับมาต่อตอนที่9ครับจากตอนที่แล้วนะครับเราเรียนรู้วิธีการปรับสไตล์กันมาแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะเรียนรู้วิธีการทํางานนะครับที่เรียกว่าการปรับแต่งไดเมนชันนะครับแล้วก็การใช้คำเทคนะครับทูในการอธิบายนะครับไดเมนชันตัวนี้นะครับแล้วก็เทคที่ใช้อธิบายนะครับวิธีการนะครับกดตรงนี้ครับกดไปที่เครื่องหมายสัญลักษณ์ตัวเลข3นี่นะครับแล้วก็ไปแตะในจุดที่ต้องการคลิกแล้วก็ลากขึ้นครับมันจะกลายเป็นลักษณะคือการให้ขนาดนะครับไดเมนชันของชิ้นงานที่เราทำขึ้นมานะครับคลิกแล้วก็ดึงแค่นั้นครับง่ายๆครับคลิกแล้วก็ดึงแค่นั้นเองครับเราสามารถที่จะกำหนดมุมได้ด้วยนะครับในการวัดนะครับยกตัวอย่างเช่นผมคลิกไปที่ไดเมนชันตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเลือกไปที่ angular นะครับแทนที่จะเป็น linear เส้นตรงคลิกนะครับจากนั้นนะครับวิธีการใช้งานไม่ยากเลยนะครับคลิกครั้งที่1นะครับคือจุดแรกในการหมุนนะครับในการวัดมุมเซนเตอร์ของการหมุนนะครับคลิกครั้งที่2คือแนวแรกนะครับต่อไปครับคลิกครั้งต่อไปครับแนวที่2แล้วก็ทิศทางของเขาครับจากนั้นเราก็สามารถจะวัดได้เลยอีกทีนะครับคลิกครั้งที่1คลิกครั้งที่2คลิกครั้งที่1คลิกครั้งที่2นะครับเราสามารถจะปรับปรุงได้เลยทันทีนะครับซึ่งไม่ยากครับตรงนี้นะครับไดเมนชันง่ายๆเลยยิ่งกว่านั้นนะครับเราสามารถจะเข้าไปปรับแต่งได้นะครับเวลาเราคลิกตรงที่ไดเมนชันให้เราเลือกไปที่ Dimension Style นะครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถจะปรับแต่งได้อะไรก็ได้นะครับให้มันอยู่ตรงกลางให้อยู่ด้านในนะครับอยู่ตรงกลางนะครับอาจจะมีหน่วยหรือไม่มีหน่วยนะครับลองเล่นกันเองนะครับตรงนี้ครับปรับเองได้นะครับแล้วก็ปรับให้เป็นยูนิตอะไรก็ได้นะครับเป็นเมตรนะครับเป็นมิลลิเมตรเซนติเมตรนะครับได้หมดนะครับอยู่ที่เราจะปรับนะครับเมตรปรับ position ก็คือความละเอียดของตัวเลขนะครับต้องการที่จะมีตำแหน่งนะครับนี่ปรับเป็น1ตำแหน่งเป็นต้นนะครับองศาต้องการวัดเป็นมุมอะไรนะครับอย่างเช่นองศาตรงนี้ต้องการเป็นเรเดียนไหมนะครับอ๋อปรับเป็นดีกรีนะครับปรับเป็นเรเดียนนะครับพายเรเดียนหรือว่าต้องการเป็นทศนิยมเท่าไหร่แองเกิลง่ายๆครับไม่ยากนะครับตรงนี้แต่ให้เราดูตรงนี้เป็นหลักนะครับดูนะครับสำคัญตรงนี้ครับที่ไดเมนชันนะครับให้สังเกตนะครับว่ามันจะเรียกว่าออโต้สเกลออโต้สเกลความหมายคืออะไรความหมายคือมันจะล็อกเข้ากับสเกลของวิวพอร์ตตัวนี้นะครับที่มันจะใช้เข้ามานะครับให้เราดูยกอย่างเช่นเราคลิกตรงนี้นะครับปุ๊บเนี่ยมันจะบอกว่าสเกล1ต่อ100ตัวนี้ก็นะครับมันอ่านว่าสเกล1ต่อ100เห็นไหมครับแปลว่าชิ้นงานชิ้นนี้นะครับมีสเกล1ต่อ100นะครับวิวพอร์ตตัวนี้นะครับแต่ลองดูนะครับเดี๋ยวถ้าผมลองปรับสเกลดูยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะลองทำแบบขยายมานะครับว่ามันจะเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะลองทำแบบขยายตรงนี้นะครับแล้วลองดูว่าออโต้สเกลจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองคลิกนะครับแล้วผมก็กดนะครับ move มานะครับ copy นะครับมาตรงนี้ชิ้นงานตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะเริ่มทำการซูมเข้าไปนะครับในตำแหน่งนี้แต่ผมคลิกเข้าไปในชิ้นงานนะครับแล้วก็ซูมเข้าไปโอเคครับแล้วก็กดสเปซบาร์หนึ่งครั้งแล้วกดคลิกออกมาข้างนอกนะครับหนึ่งทีเราก็ได้ชิ้นงานออกมาแล้วนะครับตรงนี้จากนั้นเรากลับไปที่คำสั่งนะครับ SketchUp Model อีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ปรับมาที่ View ตอนนี้เราดูแล้วครับว่าสเกลมันเป็นสเกลอะไรนะครับตรงนี้เป็น1ประมาณ1ต่อ16นะครับเราก็ปรับให้เป็น1ต่อสัก12โอเคครับจากนั้นเราก็ลากเข้ามาเห็นไหมครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆครับไม่ยากแล้วเราก็ทำอธิบายโอเคครับง่ายๆเลยเห็นไหมครับต่อไปครับเราก็ลองเอาไดเมนชันนะครับมาแปะดูไดเมนชันนะครับกดเข้าไปตรงนี้แล้วเป็นลิเนียแปะเข้าไปตรงนี้ครับโอเคจากนั้นลองเช็คนะครับเดี๋ยวผมกลับไปที่คำสั่ง dimension style นะครับตรงนี้นะครับ dimension style ผมคลิกตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันจะอ่านว่า auto scale 1ต่อ12ดังนั้นโปรแกรม layout นะครับมันจะอ่าน scale auto เลยนะครับให้เราสามารถที่จะไม่ต้องเสียเวลาในการปรับ scale นะครับนี่คือจุดแข็งนะครับแต่ถ้าใครต้องการเปลี่ยน scale นะครับก็แค่คลิกตรงนี้นะครับชิด dimension ตรงนี้แล้วกดตรงนี้ auto scale ทิ้งซะแล้วปรับสเกลใหม่ได้เลยทันทีครับเช่นเดียวกับโปรแกรม AutoCAD เลยแต่มันจะเออร์เลอร์นะครับ
ไม่ตรงกันนั้นเน้นออโต้สเกลไว้นะครับแล้วก็จะโอเคเลยนี่เห็นไหมครับการทำงานนะครับด้วย layout นะครับง่ายมากนะครับในการปรับสเกลนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปครับจะมาเรียนรู้วิธีการกำหนด leader text นะครับคือคำอธิบายนะครับแล้วก็ใช้ scrapbook นะครับต่อไปครับสวัสดีครับ